นมัสพระรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีเพื่อนแฟนเพจแฟนไลน์ทั้งหลายเช้าวันนี้ศาสตร์พระราชาตอนที่3จะได้กล่าวถึงเรื่องความมีระเบียบวินัยภาษาพระก็เรียกว่าศีลศีลนั้นครอบคลุมทั้งข้อบทบัญญัติคำสั่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้และจะครอบคลุมไปถึงกฎหมายบ้านเมืองทุกฉบับถ้าหากว่าปฏิบัติได้ตามศีลตามระเบียบวินัยดีก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทรงแสดงเป็นตัวอย่างความมีระเบียบวินัยนอกจากพระองค์จะเป็นนักจัดการจราจรแล้วก็ยังเป็นนักปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ต้องกล่าวถึงว่าตัวอย่างอะไรบ้างเราคนไทยคงรู้ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้สอดคล้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าวินโยจัสสุสิกิโตเอตัมมังคลมุตตมังความที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติวินัยดีแล้วเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตขอทุกท่านจงสร้างมงคลแก่ชีวิตปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาคือความมีศีลมีระเบียบวินัยดีเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความก้าวหน้ามงคลคือความเจริญคนที่ไม่มีมงคลก็คือคนเสื่อมเพราะฉะนั้นเราทำตัวให้เป็นคนเจริญอย่าให้เป็นคนเสื่อมโดยปฏิบัติมีศีลดีมีวินัยดีศีล5เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้ามนุษย์ทั้งโลกปฏิบัติตามหลักศีล5ศีล5ก็จะรักษามนุษย์ทั้งโลกได้ไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในหมู่มนุษย์จะมีแต่ความรักความสามัคคีกันฝากไว้ชาวนี้ลองดูสิ